อันนี้ก็จะขอแนะนำการดูแลทำความสะอาดฮาร์โมนิก้าประจำวันที่เราเล่นทุกวันขณะที่เราเล่นไปถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเรามีน้ำลายติดอยู่ที่ฮาร์โมนิก้าวิธีการก็คือเราเอาฮาร์โมนิก้าเคาะลงกับผ้านิ่มๆแต่หากเราไม่มีผ้าอยู่ตรงนั้นเราก็เคาะอยู่กับขากางเกงแล้วก็ได้ให้สะอาดอันนี้ก็เป็นการที่เราเคาะเอาน้ำลายออกแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นละเราเสร็จแล้ววันนี้เราต้องการจะเก็บฮาร์โมนิก้านะครับเราก็ทำเหมือนกันก็คือเคาะนะเคาะเอาน้ำลายออกแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับเราก็ตรวจดูว่าตรงแถวคอเวอร์เพจเนี่ยมีเศษน้ำลายคราบน้ำลายติดอยู่ไหมนะครับในช่องนี้มีอยู่ไหมถ้ามีอยู่เราก็ทำความสะอาดเราใช้แอลกอฮอล์นะครับใช้คอตตอนบัดชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ทำความสะอาดในช่องฮาร์โมนิก้าทุกช่องค่อยๆปั่นเพื่อเอาคราบน้ำลายออกแล้วก็ปั่นจนครบทุกช่องจนแน่ใจว่าดูแล้วว่าสะอาดแล้วก็เช็ดขอบเอาโดยเฉพาะด้านล่างเนี่ยมักจะมีคราบน้ำลายติดอยู่เยอะแล้วเช็ดออกให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็ดถ้าท่านมีผ้าที่เช็ดเครื่องดนตรีอย่างที่คุณฮาร์โมนิกาเฟ่แนะนำก็เช็ดนะครับแล้วเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะครับท่านจะเก็บเข้ากล่องนะครับก่อนที่จะเก็บก่อนที่จะปิดกล่องเนี่ยท่านควรที่จะตากฮาร์โมนิก้าไว้ในลักษณะอย่างนี้สักประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อให้น้ำที่อยู่ในตัวฮาร์โมนิก้าเนี่ยที่เกาะอยู่ที่ตัวดินฮาร์โมนิก้าเนี่ยระเหยออกให้หมดเมื่อผ่านไปสักชั่วโมงนึงเราแน่ใจว่าระเหยหมดละเราก็เก็บนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ก็เป็นการดูแลฮาร์โมนิก้าประจำวันที่เราควรจะดูแลทุกวันเพื่อให้ฮาร์โมนิก้าเราสะอาดแล้วก็เสียงสดใสอยู่เสมอ